างที่บอกแล้วก็ทำงานสดตลอด2ปีเลยนะคะแต่ก็มีเพื่อนที่อยู่คลาสเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีแบบบางทีเขาก็จะเรียนปีครึ่งแล้วพอเทอมสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตัดสินใจออกจากงานแล้วก็มาเรียนเต็มๆอันนี้แล้วแต่ชีวิตของแต่ละคนละกันเพราะแต่ละคนก็จะมาจากพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆบรรยากาศในห้องเรียนน่าจะเป็นเหมือนกันหมดทั้งอินเทอร์เนียร์และแฟชั่นเนาะคือหลากหลายมากคือหลากหลายในที่นี้หมายถึงว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาหลากหลายมีอาชีพที่หลากหลายหรือแม้แต่เรียนจบมาคนละแบบแล้วก็อายุก็มีคือเด็กกว่าเราก็มีโตกว่าเราก็มีเก่งกว่าเราก็มีเด็กสูงที่มาเรียนที่นี่อายุเท่าไหร่อ่ะดูเหมือนน่าจะต้องจบม.6นะใช่ใช่ค่ะก็มีในคลาสผู้สึกว่าจะมีน้องคนหนึ่งอายุ20แบบ20ต้นๆน่ะเขาก็เรารู้สึกว่าเราเป็นป้าพี่ก็ได้ค่ะมาเรียนที่นี่เราจะไม่ค่อยบอกอายุค่ะแล้วก็จริงๆสิ่งที่ชอบมันมีเหตุการณ์หนึ่งอะที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเกี่ยวกับการมาเรียนที่นี่ต้องทำยังไงไปต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็อาจารย์เป็นยังไงคือมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เป็นวิชาอินทีเรียโปรดักต์ดีไซน์อันนึงแอดวานซ์มาปีสองอาจารย์ชาวอิตาลีทีเนี้ยปกติที่เนี้ยค่ะเขาจะเปิดเทอมมาเนี่ยเขาจะแอสไซน์หนึ่งงานเราใช้เวลาทั้งเทอมในการคอมพลีทชิ้นงานนั้นมันจะไม่ได้แบบว่าอาทิตย์ละชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาก็จะมีสเต็ปในการเทรนเราไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความนักเรียนกลุ่มใหญ่บางทีก็จะไม่ได้อัปเดตงานทุกสัปดาห์คือสมมติว่าวิชานี้อยู่วันเสาร์เพราะฉะนั้นเสาร์หน้าคุณอาจจะต้องเอาอินสไปเรชั่นมาให้ตรวจอีกเสาร์หนึ่งเอาเดเวลลอปหนึ่งให้ตรวจอีกเสาร์หนึ่งเอาเดเวลลอป2ที่คัดจากเดเวลลอป1ไปแล้วมาให้ตรวจคืองานมันต้องมีโปรเกรสประมาณ2เดือน3เดือนเนี่ยมันถึงจบทีเนี้ยพอเริ่มสัปดาห์แรกเนี่ยสัปดาห์ที่2เนี่ยยังไม่เป็นไรทุกคนยังมาเรียนเอางานมาให้ตรวจวิธีการตรวจนะของอาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือมาถึงคือใครพร้อมเขียนชื่อเลยเรียงลำดับเลยใครพร้อมจะให้ตรวจก่อนเขียนชื่อตัวเองไว้เหมือนจองคิวไว้อะแล้วก็อ่ะมาพรีเซนต์กับอาจารย์มาพรีเซนต์กับอาจารย์พอมันผ่านไปสัก 3-4 อาทิตย์คนพรีเซนต์มันเริ่มน้อยลงมันเริ่มไม่มีใครเขียนชื่อบนกระดานละจนมีอยู่วีคนึงคือเหมือนมีอยู่2คนน่ะจากนักเรียนทั้งหมดในห้อง20คนน่ะที่มาส่งงานวันนั้นก็คือบรรยากาศมาคลุ้งมาละอาจารย์เขาก็จะนั่งนิ่งแต่นักเรียนก็มานะคะก็มานั่งนิ่งๆในห้องเรียนเหมือนกันแล้วเราก็มาแล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนที่เอางานมาให้อาจารย์รีวิวพอรีวิวเสร็จจบแล้วว่าไม่มีใครต่อคิวเราแล้วอ่ะสองคนแล้วก็จบเลยอ่ะทั้งคาร์นั่นคือ3ชั่วโมงคาร์นั้นจบภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะว่าไม่มีใครเอางานมาให้ดูไม่มีใครเอางานมาแชร์จนก็นิ่งกันไปสักพักนึงอาจารย์ก็เลยเริ่มพูดมาเขาว่าเขาคืออาจารย์ที่นี่อาจารย์ฝรั่งเนาะเขาก็ไม่ได้ดุด่าอะไรนะไม่ได้แบบคอมเพลนไม่ได้ใช้อารมณ์นะแต่เขาก็พูดเหมือนเขามีหลักในการสอนว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบเหมือนเขารู้แหละว่าไม่ได้มีใครเอางานมาให้เขาตรวจคืออาจจะไม่ได้ทำมาติดภารกิจหรือว่าทำมาแล้วไม่ดีไม่กล้ามาให้ตรวจมันก็มีนะแล้วแกก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยดูอย่างคนพูดกับอีกคนหนึ่งสิคือเขาก็พยายามที่จะเอางานมาให้ผมดูถึงแม้ว่าผมก็ไม่รู้มาก่อนอยู่แล้วว่างานเขาจะแบบดีขึ้นกว่าวีคที่แล้วหรือเปล่าหรือว่าทำงานมาได้มากขึ้นกว่าวีคที่แล้วหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเขาก็มีอะไรนิดหน่อยอ่ะมาให้ผมดูทุกวีคแล้วทุกคนเอาเวลาไปทำอะไรกันดูนี่คือเป็นโมเมนต์แบบตึงๆในห้องเรียนแต่ก็หลังจากวีคนั้นอ่ะทุกคนก็ปรับตัวเองหมดเลยคือทุกคนจะ perception ของนักเรียนคนไทยเนี่ยจะเริ่มพอเริ่มไม่มีงานส่งก็จะเริ่มแบบหายไปเรื่อยๆละเพราะว่ากลัวโดนดุกลัวโดนตำหนิกลัวโดนด่าแต่อาจารย์ที่ยังไม่ดุไม่ด่าไม่ตำหนิเขาสอนเขาจะยกตัวอย่างให้เอามาลองอะแดปต์ใช้กับตัวเองสิลองดูสิเพื่อนคนนี้เขา
ไม่ได้เก่งนะแต่เขาก็มีงานมาให้ผมดูนะอะไรเงี้ยคือคุณมีเวลาเท่ากันในการเรียนวิชาเนี้ยคุณจ่ายเงินมาเรียนเนี้ยคุณจะไม่แบบไม่ตักตวงประโยชน์เลยหรออะไรเงี้ยคือเนี้ยคือวันนั้นอะคือเป็นโมเมนต์ที่แบบจำมาจนวันเนี้ยเพราะว่าตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยไม่เคยเจอโมเมนต์แบบนี้ในห้องเรียนเลยแต่ที่เนี้ยอาจจะมีนะแล้วก็ถ้าวิชาที่ชอบก็ชอบอินเทอร์เนียดีไซน์นะคะแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่ามันได้คอมไบทุกอย่างก็คือได้จัดวางสเปซได้จริงๆชอบโปรเจกต์อันสุดท้ายคือให้ทำร้านอาหารเขาให้เราคิดสเปซเองหมดเลยคือไม่ได้มีกรอบมาให้เลยว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดเท่านี้คูณเท่านี้นะอะไรเงี้ยไม่เลยเขาแค่ให้เราเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์เหมือนเราเป็นเจ้าของเลยอะค่ะมันเราเป็นเจ้าของเลยว่าคุณอยากทำร้านอาหารสเกลไหนใครอยากทำใหญ่ก็ทำใครอยากทำเล็กๆก็ทำไม่ว่าแล้วก็ที่นั่งจะกี่โต๊ะคือคิดมาให้เสร็จเหมือนเป็นเจ้าของร้านอะคือสมมติว่าตัวเองเป็นเจ้าของผลงานอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ดีไซน์คุณจะยังไงคือคิดตั้งแต่เหมือนเริ่มจากอยากมีร้านจนออกมาเป็นร้านแล้วก็ส่งเป็นทีสี่จบแล้วก็ในวิชานั้นเนี่ยพอเป็นปีสองอะเขาจะเรียกว่าอะไรอะบูรณาการเอาวิชา product design อ่ะมาผสมในอินทีเรียด้วยซึ่งเข้าใจว่าปัจจุบันเนี้ยก็จะมีวิชาลักษณะนี้เหมือนกันคือสมมติในร้านอาหารของคุณเนี่ยคุณอาจจะต้องดีไซน์โต๊ะและเก้าอี้เฉพาะในร้านของคุณขึ้นมาด้วยนะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่แบบว่าเราได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมา2ปีค่ะมาลงในโปรเจกต์นี้แล้วก็ขึ้นให้มันที่สุดแล้วก็เป็นโปรเจกต์จบสุดท้ายก็ถือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยก็ได้เอามาใช้ในการทำงานปัจจุบันจริงทั้งหมดเลยเพราะเราครอบคลุมอินเทอร์เนียโปรดักต์เพราะจริงๆถ้าเราเรียนที่นี่เหมือนว่าเราจะถ้าออกแบบโปรดักต์อย่างเดียวเนี่ยแล้วเวลาถ้าเรามีร้านเราจะจัดยังไงเราจะถามมุมยังไงมันก็ต้องอินเทอร์เนียมันก็จะช่วยเราด้วยนะคะและรู้ไปถึงจริงนักเรียนที่เรียนนี่เนี่ยทั้งฝั่งอินเทอร์เนียแฟชั่นดีไซน์เนี่ยคือเขาก็จะรู้จักกันบางครั้งที่เราทำร้านทำอะไรเงี้ยก็ปรึกษากันเองก็คือฝั่งอินเทอร์เนียก็อาช่วยกันได้ด้วยนะคะทีนี้กลับมาที่พี่ณรงค์บ้างเป็นไงคะพอได้เข้ามาเรียนแล้ว